ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนระดับประถมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี2559เจ้าหน้าที่ทหารส่วนที่กำลังตำรวจป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภออุ้มผางประชาชนชาวตำบลแม่ป่ากว่า200คนเข้าพิธีสาบานตนเลิกเล่าในเทศกาลเข้าพรรษาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะคณะกรรมการการพาณิชย์การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพร้อมหารือติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2559ณที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในเรื่องการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อนบ้านในพื้นที่โดยมีนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายดำรงศักดิ์แก้วทองคำแรงงานจังหวัดตากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงในการนี้ก่อนประชุมทางคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้ตรวจดูระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่และการบริการในภาพรวมจากนั้นได้ร่วมกันประชุมในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตากและการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากรวมทั้งรับทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการติดตามสภาพปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อสรุปทำเป็นข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพต่อไปจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นการศึกษาดูงานขั้นต่อไปเจ้าหน้าที่ทหารส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภออุ้มผางค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจปทส.กว่า150นายเดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนอุ้มผางภายใต้มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์เครือข่ายวัดพระธรรมกายที่บ้านเดอรอหรือเสทะหมู่ที่2ตำบลหนองห้วยอำเภออุ้มผางซึ่งขณะเข้าพื้นที่ตรวจสอบพระธาดาจารณทาโรประธานมูลนิธิและพระลูกวัดในเครือข่ายจำนวนนับ10รูปก็ไม่อยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากทราบข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจในวันนี้ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุ้มผางออกหมายจับทันทีเนื่องจากพบว่ามีการบุกรุกพื้นป่าสงวนแห่งชาติแม่กลองอุ้มผางอย่างชัดเจนและบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมที่ใช้เป็นข้ออ้างในการขออนุญาตใช้พื้นที่กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังให้ตรวจสอบดำเนินการตรวจยึดเครือข่ายอีกหนึ่งแห่งคือสำนักสงฆ์วงพระจันทร์บ้านกลอทอตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็มีการระบุว่าเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกายอีกเช่นกันส่วนพื้นที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายที่เข้าตรวจยึดพบว่ามีการสร้างอาคารไม้กว่า15หลังคาเรือนในพื้นที่ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากบางแห่งมีการโค่นต้นไม้ยืนต้นซึ่งเป็นการกระทำผิดพรบ.ป่าไม้มาตรา54และคดีอาญามาตรา14ศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนระดับประถมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2559ค่ะ
ที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นประธานจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2559และนางสุรีมนขำสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับชั้นประถมวัยคณะครูนำนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนระดับประถมวัยในระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจำนวน150คนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนซึ่งได้จัดเป็นขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมกับการรวบรวมปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมเด็กเล็กช่วงชั้นประถมวัยได้มีโอกาสทำบุญและเป็นการบ่มเพาะให้เด็กได้รู้จักการถวายเทียนพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน3เดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้มีกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในอุโบสถต่อไปประชาชนชาวตำบลแม่ป่าค่ะกว่า200คนเข้าพิธีสาบานตนเลิกเล่าเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาปี2559ค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2559ที่ศาลาการเปรียญวัดเวลุวันตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าเป็นประธานในพิธีสาบานตนเลิกเล่าเข้าพรรษาโดยมีพระครูเสน่ห์จันทรังสีจะอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ยังมีประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านแต่งกายในชุดขาวห่มขาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า200คนซึ่งภายในงานมีพิธีทำลายขวดเหล้าและกล่าวปฏิญาณตนถือศีล5งดเหล้าเข้าพรรษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกล่าวว่าเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงที่พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดตามพุทธประเพณีมีการปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดซึ่งในส่วนของคารวาสและประชาชนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคือเน้นการประพฤติดีประพฤติชอบดำรงตนในกรอบของความดีงามตลอด3เดือนที่เข้าพรรษาโดยเฉพาะการถือศีล5ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจึงได้มีการจัดโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาโดยเชิญชวนประชาชนที่ดื่มสุราเข้าสาบานตนให้เลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาประจำปี2559เกิดอุบัติเหตุรถกระบะแหกโค้งชนประสานงากับรถกระบะอีกคันหนึ่งนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอัดก๊อปปี้อยู่คากับซากรถและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงาจำนวน2คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคากับซากรถโดยเกิดเหตุบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางช่วงหลักกิโลเมตรที่27ใกล้กับจุดตรวจตำรวจตำบลมหาวันเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงได้รีบประสานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือขณะที่เกิดเหตุยังมีรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลพบพระขับเข้ามาประสบเหตุจึงขอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าช่วยการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนและขอให้หน่วยกู้ชีพใกล้เคียงสนับสนุนอุปกรณ์ตัดทางเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในซากรถโดยในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนทพเท่าทฐาน9339จังหวัดตากจอดขวางลำอยู่กลางแนวโค้งของถนนภายในรถพบร่างของนายมิวและนายจอคนงานสัญชาติเมียนมาในสภาพถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากรถบาดเจ็บสาหัสใกล้กันยังพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบใบไม้ททหาร234กำแพงเพชรภายในรถพบร่างของชายไทยไม่ทราบชื่อถูกอัดติดกับพวงมาลัยอาการสาหัสเช่นกันโดยหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านต้องระดมกำลังใช้โซ่เหล็กมาช่วยกันชักลากซากรถทั้ง2คันออกจากกันเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายออกมาอย่างทุลักทุเลท่ามกลางสายฝนตกลงมาอย่างหนักจนในเวลาต่อมาสามารถนำร่างของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งให้กับทีมแพทย์เพื่อกู้ชีวิตและนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วนจากการสอบสวนของตำรวจเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายมิวพร้อมคนงานสัญชาติเมียนมาได้นำรถยนต์ของนายจ้างออกมาจากอู่แห่งหนึ่งมาทดลองขับด้วยความเร็วเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลาดชันและมีฝนตกหนักถนนลื่น
รถของนายมิวเกิดแหกโค้งหมุนหลายตลบจนทำให้ไปชนกับรถกระบะที่ขับตามมาด้วยความเร็วเช่นกันพุ่งชนประสานงากันอย่างแรงกลางทางโค้งเสียงดังสนั่นส่งผลให้ผู้ที่ขับขี่รถทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสรับชมรายงานพิเศษการเตรียมการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพบพระหลังน้ำท่วมใหญ่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากมายในครั้งที่ผ่านมาค่ะเทพชัยคำพันธ์ราษฎรบ้านร่มเกล้าสหมิตรหมู่ที่13ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากต้องคิดวางแผนในการเก็บข้าวของในบ้านใหม่หลังจากเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยน้ำที่หลากลงมาในหมู่บ้านเป็นน้ำสีแดงจากบนภูเขาสูงไหลลงมายังหมู่บ้านทำให้บ้านเรือนเกิดน้ำท่วมข้าวของเสียหายและถนนก็ได้รับความเสียหายสุเทพกับเพื่อนบ้านต้องหันมาหามาตรการแก้ไขในการเตรียมการรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมอีกหลังจากได้ทราบข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาจึงหาวิธีการยกของขึ้นที่สูงเช่นเดียวกับชาวเขาที่อยู่ข้างบ้านก็ทำรั้วกั้นไร่ใหม่หลังจากที่ถูกน้ำพัดล้มลงแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือเข้าไปขุดลอกระบายน้ำและทำลำห้วยให้ลึกลงเพื่อรองรับน้ำหลากที่จะมาอีกเพราะปีนี้ถือว่าน้ำมาแรงกว่าทุกปีก็อยากให้ช่วยขุดลอกคลองบ้างแล้วก็ทำแก้มลิงอะไรที่พักน้ำอะไรข้อมูลสักจุดอะไรที่มันเกลื่อนมาจะได้เบาบ้างนะครับมันก็ไม่ไหวเนาะเรารับมือไม่ทันปีนี้ดูแรงไหมน้ำมาแรงไหมปีนี้แรงมากกว่าทุกปีนะดูแล้วมันมาเร็วมากแรงมากน่ากลัวไหมดูโอ้น่ากลัวลูกหลานนี่ไล่ขึ้นบ้านหมดไม่อยู่ข้างล่างแล้วสำหรับมาตรการในการป้องกันและความช่วยเหลือนั้นนายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอพบพระได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากรวมทั้งฝ่ายทหารได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มส่วนความเสียหายในห่วงเวลาที่ผ่านมามีราษฎรในพื้นที่ตำบลคีรีราชได้รับความเสียหาย6หมู่บ้านราษฎรตำบลรวมไทยพัฒนา6หมู่บ้านคิดเป็นจำนวนครัวเรือน 6,911 ครัวเรือนผลผิดทางการเกษตรจำนวน412ไร่รวมเป็นเงิน 472,976 บาทนอกจากนี้ยังมีสะพานถนนได้รับความเสียหายด้วยหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น.18 นาฬิกาและ 21 นาฬิกาค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิริวิมุกตายนและทีมข่าวสำนักข่าวนครแม่สอดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะThank you.